มาที่ภาคการเงินการธนาคารกันบ้างนะคะนายแบงค์ชี้ภาครัฐควรผลักดัน SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้มากขึ้นค่ะในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนแนะใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อจากภาครัฐนายบุญทักษ์หวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยเปิดเผยในงานเสวนาเรื่องเศรษฐกิจไทยและกลยุทธ์การลงทุนในยุค AECได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกส่งผลต่อการส่งออกที่อาจจะติดลบและส่งผลต่อระบบการเงินที่กระทบไปถึงลูกค้าสินเชื่อกลุ่ม SME เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต่างเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อหลังจากที่ประเทศเผชิญความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาและทำให้เกิดหนี้เสียหรือ NPL มากขึ้นนายบุญทักษ์กล่าวว่าสิ่งที่อยากฝากภาครัฐคือการส่งเสริมและช่วยเหลือ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจาก SME เปรียบเสมือนฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญโดยยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้ที่มีการจัดการกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ในลักษณะของการตั้งสถาบันค้ำประกันสินเชื่อทำให้ธนาคารยังสามารถปล่อยสินเชื่อได้และทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบการเงินเป็นปกติสิ่งที่พยายามผลักดันทางภาครัฐบาลก็คือว่าเมื่อในประเทศต่างๆเช่นในอินโดนีเซียหรืออีเวนในเกาหลีสิ่งที่เขาทำก็คือค้ำประกันเงินกู้ที่ธนาคารปล่อยให้กับ SME ทำให้ระบบธนาคารเนี่ยยังสามารถปล่อยกู้ให้กับ SME ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยขยายต่อเนื่องมาอีก10ไตรมาสนะครับเมืองไทยตอนนี้SME เนี่ยอย่างที่เรียนต้นก็คือยังเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ไม่เพียงพอเมืองไทยก็มีสถาบันค้ำประกันเงินกู้ให้กับ SME นะครับเรียกว่าบสย.ซึ่งปัจจุบันก็ค้ำอยู่ประมาณ12-18%นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามผลักดันก็คือน่าจะขยายขึ้นมา 50% ในช่วงที่มีเศรษฐกิจชะลอตัวหรือมีความผันผวนทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME จำนวน 2.7 ล้านรายแต่มี SME ที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารพาณิชย์เพียง 700,000 รายเท่านั้นเป้าหมายสำหรับประเทศไทยจึงต้องผลักดันให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่านี้อย่างน้อย 50%